วัสดีครับพบกับรายการประมวลข่าวรอบสัปดาห์กับจัดเม้นเล่นข่าวประจำสัปดาห์นี้ครับซึ่งเราก็ได้รวบรวมประเด็นข่าวเด็ดๆหลากหลายประเด็นเอาไว้ในรายการรับรองว่ามีแต่เรื่องน่าสนใจทั้งนั้นครับโดยในเบรกแรกนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของโรงเรียนช่างกลฮะแล้วก็เรื่องของการทะเลาะ กันแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องจนถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกล้งกันเลยทีเดียวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าครับว่าจัดจะเม้นข่าวเหล่านี้ได้สนุกแล้วก็มันขนาดไหนเรามาดูข่าวข่าวนี้นะฮะตำรวจพรึบ4กองร้อยคุมเข้มวันบลูเดย์อุเทนถวายแหมเขายิ่งใหญ่นะสถาบันนี้นะตำรวจเนี่ยต้องยกพลมาถึง4กองร้อยก็400คนน่ะเอาคร่าวๆวันนี้คือวันที่1กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน1กองร้อยหรือว่า150นายยังคงกระจายกำลังบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายอย่างต่อเนื่องวันนี้เป็นวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ78ปีครับนี่คือป้ายโรงเรียนป้ายสถาบันของเขาที่ห้ามใครไปยุ่งเลยนะห้ามใครไปแบบเดินผ่านแล้วเอามือไปลากนะอาจจะโดนตบกระบาลได้นะครับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันนั้นจะเดินทางมารวมกันเพื่อเฉลิมฉลองให้มากที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เฝ้าระวังเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดมีการจัดตั้งจุดอำนวยการร่วมในสถาบันพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษลงพื้นที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยห้างสรรพสินค้าและถนนโดยรอบถนนโดยรอบตรงนั้นก็จะมีถนนพญาไทถนนอังรีดูนังห้างสรรพสินค้าที่ตีกันเป็นประจำก็คือห้างมาบุญครองวันนี้ใครจะไปมาบุญครองหรือว่ามือถือพังขอให้ไปที่ตะวันนาแทนนะครับที่บางกะปิหรือไม่ก็ให้มันพังไปก่อนคืนนึงแล้วค่อยไปพรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้อาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นได้นะครับแล้วบอกตามตรงว่ามหาลัยเนี่ยถ้าสมมติว่าจัดงานครบรอบแล้วจะต้องอาศัยกำลังตำรวจมาเยอะขนาดนี้เนี่ยก็อย่าจัดเลยคือรบกวนตำรวจท่านจัดกันทีไรที่ตีกันตลอดเนื่องจากอะไรไม่ได้หมายความว่าเด็กอุเทนรุ่นพี่รุ่นน้องเขามาเจอกันแล้วเขาจะตีกันเองมันไม่ใช่นะคือพอเป็นวันที่เป็นวันเกิดของอุเทนเนี่ยเด็กจากสถาบันอื่นที่เป็นโจทย์กับอุเทนจะมารอคือปกติแล้วคนเราเนี่ยเวลาถึงวันเกิดก็จะมาร่วมอวยพรให้แก่กันถูกต้องไหมขอให้มีความสุขตลอดปีอันนี้ไม่พอถึงวันเกิดปุ๊บตีเอาให้มันหัวแตกเอาให้เลือดออกเอาให้เลือดตกกันแต่ก่อนเนี่ยโรงเรียนพี่จัดตอนเรียนม.ปลายติดอยู่กับอุเทนนะครับที่เตรียมอุดมเห็นทุกปีนะครับจะมีเด็กวิ่งผ่านมาหน้าโรงเรียนเตรียมแบบแล้วหันมาอย่างเงี้ยแต่แบบเลือดกบปากปะไม่รู้ฟาดอะไรกันวันนั้นเป็นวันที่โรงเรียนแถวนั้นหรือว่าคนที่ทำงานแถวนั้นเด็กจุฬาเนี่ยเขาจะรู้กันดีนะครับเขาจะไม่ออกมานั่งรถเมล์หรือว่าขึ้นรถที่ถนนพญาไทเนื่องจากถนนทั้งเส้นนั้นเหมือนกับวันที่ลิเวอร์พูลแมนยูแข่งกันคือเป็นวันแดงเดือดนะฮะเลือดกบไปเฮ้ยตีกันนะฮะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรคือตอนเช้าเนี่ยตำรวจเนี่ยจะเอากำลังลงไป150นายคือ1กองร้อยแต่เขาบอกว่าช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นจะมีการเพิ่มกำลังตำรวจอีก3กองร้อยกองร้อยหนึ่งประมาณ150คนปรากฏว่าคือการที่อุเทนจัดงานวันเกิดครั้งนี้เนี่ยต้องอาศัยกำลังตำรวจถึง600นายนะครับในการมาควบคุมสถานการณ์ความปลอดภัยนี่มันวันเกิดหรือวันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ้าวเรามาดูกันดีกว่าพอเล่าข่าวเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันเข้ากับ SMS เรามากนะคือทะเลาะกันในเรื่องไร้สาระเรื่องนี้ก็เรื่องไร้สาระจริงๆแต่มีเกร็ดเบาๆมาฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้กันละกันนะครับจะเป็นศิษย์เก่าศิษย์เก่าของอุเทนซึ่งอุเทนเนี่ยเขาจะมีสถาบันที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเขาแบบมาเนิ่นนานนั่นคือ เทคโนปทุมวันปทุมวันเนี่ยโรงเรียนเขาเนี่ยจะตั้งอยู่ตรงข้ามกับสนามสุขก็คือขับรถตรงมาแล้วเลี้ยวขวาก็คือเจออุเทนแล้วเขาใกล้กันแล้วเขาก็ใกล้กันแทนที่จะรักกันแต่ไม่ใช่นะครับใกล้กันแต่เกลียดกันมากเห็นหน้ากันไม่ได้เห็นหน้าทีไรปุ๊บเหมือนโกรธกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนจะต้องกระโดดถีบกันเลยนะฮะเรามาดูชื่อศิษย์เก่าของอุเทนบ้างดีกว่าอุเทนนี่ตั้งมานานวันนี้นี่ครบรอบ78ปีแล้วมีหลายคนที่เคยจบจากที่นี่คนแรกก็คือเจ้าของเพลง16ปีแห่งความลางพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะจบเพลงคุณสุรพลสมบัติเจริญนะครับไม่แน่เพลงนี้อาจจะแต่งให้กับอุเทนก็ได้เป็น16ปีที่อยู่อุเทนแล้วตีกันตลอดนะฮะนอกเหนือจากนั้นยังมีอีกคนนึงนั่นคือคุณสมบัติเมธนีถึงว่าสิชอบเล่นกล้ามเป็นคนแบบที่ต้องฟิตร่างกายตลอดเวลากระทั่งแก่แล้วก็ฟิตร่างกายนะครับคุณสมบัติเมธนีศิลปินนักแสดงแล้วก็เป็นนักแสดงที่เป็นเจ้าของสถิติ Guinness Book of World Record ด้วยในฐานะ
ชายผู้ซึ่งเป็นพระเอกในภาพยนตร์มากเรื่องที่สุดในโลกนะครับอันนี้จบที่อุเทนมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นคือคุณชาญชัยชัยรุ่งเรืองอันนี้ไม่ค่อยรู้จักหรอกอีกคนนึงก็คือณแอดคาราบาวพี่น้องครับเพราะชีวิตได้ผ่านเลยวัยแห่งความฝันเปี้ยงตีกันนะฮะถึงว่าสิคือที่อุเทนเนี่ยตอนนี้ถ้าใครว่างนะคือผมไม่ได้โกหกนะผมเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยลองขับรถผ่านไปที่ถนนเส้นพญาไทคือโรงยิมอุเทนเนี่ยเขาจะอยู่ติดกันกับถนนเส้นพญาไทแล้วโรงยิมเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่เขาจัดคอนเสิร์ตกันมันจะมีคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตคือเพลงที่เล่นที่อุเทนส่วนใหญ่จะเป็นเพลงอะไรเพลงของพี่แอดหรือว่าน้าแอดคาราบาวไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าตากหรือเพลงอะไรก็ตามที่ปลุกใจเข้าใจป่ะปลุกใจให้เด็กในโรงเรียนรู้สึกว่าอยากสู้รบคือพอดูคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บออกมาปุ๊บเฮ้ยอยากกู้ชาติอ่ะเฮ้ยคืออยากหาเรื่องเฮ้ยใครฟันร้องพระเจ้าตากกันไงเมื่อกี้คือทุบหม้อข้าวสุดฤทธิ์นะครับคือโรงเรียนอื่นเขาก็เต้นลีลาดร้องคาราโอเกะกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาจะร้องเพลงปลุกใจกันนอกเหนือจากพี่แอดคาราบาวแล้วก็ยังมีน้าเล็กคาราบาวด้วยโอ้พยายามเซิร์ชเพลงน้าเล็กคาราบาวแต่น้องๆ อาจจะร้องไม่ได้เนอะน้าเล็กคุณเล็กคาราบาวที่มีหนวดโค้งอย่างนี้หนวดโค้งนะฮะแล้วก็มีคุณธเนศวรากุลนุเคราะห์นะครับอะไรนะอัลบั้มของเขานี่คือร็อกอะไรนะร็อกกระทบไม้ก็กระทบไม้จริงๆตอนเรียนอยู่คือถือไม้นะตีกันสุดฤทธิ์นะครับนี่เนี่ยพอเรียนจบมาก็เลยออกอัลบั้มร็อกกระทบไม้ของธเนศวรากุลนุเคราะห์และนอกเหนือจากนั้นแล้วไม่น่าเชื่อครับศิลปินอีกคนนึงที่เป็นศิษย์เก่าอุเทนถวายมอสปฏิภาณปฐวีการเฮลโลไปอยู่ที่ไหนเธอเฮลโลทำไมมีรักสายเฮลโลเธอแอบไปหาใครเฮลโลเปียงโดนตบหัว ได้ข่าวมาว่าอะไรรู้ไหมนี่ไม่ได้โกหกนะนี่ได้ข่าวมาจริงๆว่าที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเนี่ยคือที่ปทุมวันเนี่ยเวลาจัดงานใครร้องเพลงมอสโดนตบกระบาลนะครับเขาไม่ให้ร้องเพราะว่ามอสอ่ะจบมาจากอุเทนอ้าวแล้วย้อนกลับไปสมัยสักอ้าว10ปีที่แล้วพี่มอสออกอัลบั้มโอ้โหเล่นหนังอย่างเงี้ยจักรยานสีแดงมันจักรยานเนี่ยเพลงพิเศษโลโซเนี่ยที่มอสเล่นกับทาทาเนี่ยคือมอสดังมากอ่ะแล้วเด็กปทุมวันบางคนเนี่ยที่แอบฟังเพลงมอสต้องแอบใส่หูฟังอย่างเงี้ยห้ามเปิดให้เพื่อนฟังนะครับเพื่อนจะรู้สึกว่าโดนหลู่เกียรติแล้วก็อาจจะโดนเลิกคบได้เอาคราวนี้เรามาดูที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกันบ้างก็มีอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณมนตรีพงพาณิชย์อันนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับมีคุณณทีสุทินเผือกหรือว่าณทีสุทินชัยยะรู้จักป่ะณทีสุทินชัยยะบอกชื่ออีกชื่อนึงกรุงศรีวิไลนะครับคุณกรุงศรีวิไลตอนนี้เป็นส.ส.จังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็อยู่กับฝั่งของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเซตนำตีเหมือนกันนำตีในม็อบเหมือนกันนะครับแล้วก็มีธนิตศรีกินดีนักดนตรีไทยอดีตสมาชิกวงคาราบาวนะอ้าวอันนี้เรามาเล่าให้ฟังรู้สึกว่าที่เทคโนปทุมวันเนี่ยจะมีศิษย์เก่าอีกคนนึงนะครับพอบอกชื่อปุ๊บจะรู้เลยว่าโอ้โหพี่คนนี้เนี่ยเหมาะมากที่จะเรียนที่ปทุมวันพี่เต๋าสมชายนะครับก็คือจอดรถทุกแยกก็คือสามารถต่อยตีได้อะโกตงโกตาโดนต่อยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆโดนต่อยโดนถีบมาแล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรพี่สองคนนะแต่พี่เต๋ากับพี่มอสเขาก็เป็นเพื่อนกันนะในวงการก็รักกันนะครับมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะไม่ใช่ว่าเด็กปทุมวันกับเด็กอุเทนเจอกันแล้วต้องตีกันพี่มอสกับพี่เต๋าเนี่ยเขาก็เล่นหนังเรื่องเดียวกันเขาก็เล่นละครเรื่องเดียวกันตั้งหลายเรื่องก็ไม่เห็นว่าเขาจะต่อยกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทะเลาะกันเลยนะครับวันนี้ขอให้อุเทนถวายนั้นครบรอบ78ปีแบบดีๆหน่อยนะครับแล้วก็ครบรอบ78ปีแบบไม่มีอันตรายแล้วก็ไม่มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นก็แล้วกันนะฮะอ้าวผ่านไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ตีกันทุกปีจริงๆนะครับแล้วก็ต้องเตือนนะพอจบข่าวนี้ต้องเตือนวันนี้ใครจะผ่านไปแถวนั้นก็เลี่ยงเส้นทางได้ก็ดีเพราะว่ารถอาจจะติดนะครับเพราะว่าเด็กเขาจะเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูข่าวต่อไปซึ่งเป็นข่าวที่เป็นหัวข้อ SMSข่าวที่เป็นหัวข้อ SMS ของเราคือทะเลาะกันในเรื่องไร้สาระทุบหัวเพื่อนตายคาวงเล่าเหตุทะเลาะกันเรื่องนายกโอ้โหทำไมมันถึงจะต้องทะเลาะกันขนาดนั้นเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจโทวินัยทองสองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ออกมาแถลงข่าวนะฮะ
มีการมอบตัวนายสวัยคำสิงคือคุณสวัยคำสิงคือคนเสื้อฟ้าเนี่ยนี่ทางเหนือคนนี้เนี่ยแหละนะฮะเขาฆ่าคนตายที่จังหวัดราชบุรีใช้ค้อนทุบศีรษะนายเชมเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาคือผู้ตายกับพี่คนนี้เนี่ยพี่คนนี้ชื่อสวัยเนี่ยนะพี่สวัยเนี่ยไปทุบหัวคนตายเนื่องจากอะไรรู้จักกันมาก่อนตั้งแต่เนิ่นนานแล้วนะครับเคยซื้อที่จากผู้ตายมาแล้วก็ชอบนั่งกินเหล้ากันแล้วพอวันนั้นเนี่ยนั่งกินเหล้าแล้วก็คุยกันเรื่องนายกยิ่งลักษณ์พอคุยกันเรื่องนายกยิ่งลักษณ์ปุ๊บผู้ตายเนี่ยบอกว่าไม่ชอบนายกไม่ชอบนายกเพราะว่านายกเป็นผู้หญิงแล้วตัวเองเนี่ยเคยถูกเมียทิ้งก็เลยไม่ชอบผู้หญิงทุกคนทั่วโลกประมาณนั้นนะตรรกะของเขาเนี่ยก็เลยไม่ชอบนะครับเพราะว่าถูกเมียทิ้งไปแต่ว่าคุณสวัยเนี่ยปรากฏว่าเป็นคนที่คือเคยมาชุมนุมเสื้อแดงด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบนายกมากก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาปุ๊บเกิดโมโหบันดาลโทสะเพราะว่าดื่มเหล้าเข้าไปด้วยนี่แหละเอาค้อนน่ะทุบหัวเพื่อนตายคาที่เลยพอตายคาที่เสร็จปุ๊บก็เลยหลบหนีมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับแปลกนะคือฆาตกรรมที่ราชบุรีแล้วหลบหนีมาอยู่กรุงเทพจริงๆน่าจะหลบออกไปให้ไกลกรุงเทพเวลาคนทำผิดเนี่ยนะฮะแต่เขาก็หลบหนีมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าเคยทำงานส่งของให้กับบริษัทนึงเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วอยากจะเตือนนะอยากจะเตือนทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ไม่ควรคุยกันในวงเล่าหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ควรจะคุยกันกับใครก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวเดียวกันเคยมีข่าวเชื่อไหมว่าพ่อลูกฆ่ากันตายเพราะว่าคุยเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองนะหนึ่งเรื่องศาสนานะสมมติมีเพื่อนเป็นศาสนาอื่นมานั่งกินเหล้ากับเราด้วยหรือว่านั่งทานข้าวกับเราด้วยเราก็ไม่ควรที่จะยกมาคุยว่าศาสนานี้มันไม่ดีอย่างนั้นศาสนาเรามันดีอย่างนี้หรือไม่ควรนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องเชื้อชาติเชื้อชาติคุณเป็นเชื้อชาติอะไรคุณเป็นสัญชาติอะไรอ้าวคุณไม่ได้สัญชาติไทยคุณเป็นแบบพม่าหลบหนีเข้าเมืองหรอหรือว่าคุณเป็นคนดำเหยียดผิวเนี่ย3เรื่องนี้อีกเรื่องนึงคือเรื่องความเชื่อไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้าความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหลายๆความเชื่อคือ4เรื่องเนี้ยเป็น4เรื่องที่เขาบอกว่าเวลามานั่งทานข้าวกันเวลาไปเที่ยวกันหรือว่าก็ไม่ควรจะคุยหรอกเพราะว่าคือคนเราเนี่ยเวลามันเชื่ออะไรมันก็ปักใจเชื่อไปอย่างนั้นเนาะแล้วก็ต้องให้โดนกับตัวเองถึงจะมีการเปลี่ยนความเชื่อกันได้ไม่ใช่ว่ามาคุยกับเพื่อนแล้วจะเปลี่ยนความเชื่อคุยกับเพื่อนปุ๊บเดี๋ยวมันลงเอยด้วยกันทะเลาะกันทุกทีแล้วก็จะไม่อยากให้เกิดความเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอ้าวผ่านไปนะฮะ2นาทีตรงนี้ทำไงดีล่ะเดี๋ยวเรื่องหวยเราไว้เบรกหน้าดีกว่ามาดูตรงนี้ครับปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องของอากาศตอนนี้วิปริตมากอาเพศมากนะครับเป็นอากาศที่ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่าเราจะเจอคือในวันนึงเจอได้หลายฤดูกาลมากตอนเช้าฝนตกตอนบ่ายแดดออกตอนกลางคืนร้อนอบอ้าวมากเราไปดูที่ยุโรปครับอากาศหนาวจัดที่ยุโรปคนตายไปแล้ว36คนนะครับมีเหตุการณ์หิมะตกหนักทั่วยุโรปตอนกลางแล้วก็ยุโรปตะวันออกนะครับไฟฟ้าภายในเมืองก็ถูกตัดคือพอไฟฟ้าตัดคือบ้านเราเนี่ยเวลาเราร้อนเราเปิดแอร์บ้านเขาเวลาเขาหนาวเนี่ยเขาต้องเปิดฮีเตอร์พอฮีเตอร์มันตัดปุ๊บอยู่ในบ้านคืออากาศเนี่ยต้องบอกว่าอะไรรู้ไหมอากาศในบางเมืองเนี่ยตอนกลางวันนะตอนกลางวันรู้ไหมว่าอากาศเท่าไหร่ตอนกลางวันเนี่ยติดลบ16องศากลางวันนะลบ16ตอนกลางคืนเนี่ยติดลบ23องศาคุณคิดดูเอาง่ายๆอากาศในช่องฟรีซในตู้เย็นบ้านเราเนี่ยประมาณลบ5องศาไม่เกินลบ10องศาที่นี่ลบ16องศาและติดลบ23องศาในตอนกลางคืนนะครับเอายังไงเราส่งกำลังใจไปช่วยชาวยุโรปเพราะว่ายุโรปตะวันออกเป็นประเทศที่ต้องบอกว่าบางทีก็ยังยากจนอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เจริญเท่าพวกฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษนะฮะเอ้าก็แสดงความเสียใจด้วยแล้วกันกับชาวยุโรปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องของช่างกลที่บอกว่าต้องมีมาตรการดูแลที่เข้มงวดมากกว่านี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่ได้รับการแก้ไขสักทีเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาชญากรรมต่างๆกันบ้างมีทั้งเรื่องของเด็กแว้นนรกแล้วก็กระเทยแสบที่อ้างตัวว่าเป็นหมอดูแล้วก็คอยฉกไอโฟนจากเหล่าเด็กนักเรียนไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อกับประมวลข่าวรอบสัปดาห์กับจัดเมนเล่นข่าวครับ